สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่7กรกฎาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ไต้หวันอากาศร้อนจัดเมื่อบ่ายวันนี้ที่สถานีตรวจวัดอากาศไทเปวัดได้อุณหภูมิสูงสุดถึง 38.3 องศากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอากาศจะร้อนต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่นครไถจงมีชายขับขี่มอเตอร์ไซค์มีภาวะขาดน้ำไตวายเฉียบพลันเนื่องจากอากาศร้อนจอดข้างถนนและหมดสติไปโชคดีที่ตำรวจพบนำตัวส่งโรงพยาบาลช่วยชีวิตไว้ได้ทันเวลาอ่ะ你从几点开始睡的睡多久了睡多久了我没事รถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างถนนชายคนหนึ่งนอนสลบอยู่บนท่อตำรวจสายตรวจไทจงปลุกชายคนนั้นให้ตื่นขึ้นแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาสบายดีแต่ดวงตาอ่อนล้าและหอบจนตัวสั่นตำรวจรีบโทรแจ้งเหตุ119ไต้หวันมีอุณหภูมิสูงติดต่อกันหลายวันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนวันที่7กรกฎาคมอุณหภูมิสูงเนื่องจากผลกระทบของความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกและลมตะวันตกเฉียงใต้ไทเปนิวไทเปฮวาเลียนและไทตงอาจประสบกับสภาพอากาศร้อนรุนแรงอุณหภูมิสูงถึง38องศาอากาศร้อนต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์西南风也是有比较偏强所以在背风侧像是花东一带还有大台北地区呢相对的气温也是比较偏高的กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอุณหภูมิทางตอนเหนือของเถาหยวนบริเวณฮวาเลียนและไถ่ตงจะสูงกว่า37องศาในช่วง3วันนี้และดัชนีรังสีอัลต้าไวโอเลตในสถานที่ต่างๆอาจสูงถึงระดับอันตรายในเวลาประมาณเที่ยงเมื่ออยู่นอกตัวอาคารควรดื่มน้ำและป้องกันตัวเองจากแสงแดดไต้หวันมีผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรครายแรกของปีนี้เป็นชายที่เพิ่งเดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้านี้เขารับประทานซาชิมิและหอยนางรมดิบแต่เพื่อนอีก3คนที่ทานและอาศัยอยู่ด้วยกันไม่มีอาการขณะนี้กำลังสอบสวนแหล่งที่มาของการติดเชื้อผู้ป่วยอหิวาตกโรครายนี้เป็นชายอายุ20ปีเขารับประทานอาหารส่วนใหญ่เป็นข้าวกล่องแต่หลังจากรับประทานซาชิมิและหอยนางรมดิบแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีอาการท้องร่วงและปวดท้องและได้รับการยืนยันว่าติดเชื้ออหิวาตกโรคเพื่อนคนอื่นๆที่ร่วมรับประทานและผู้ร่วมอาศัยก็ไม่มีอาการใดๆเมื่อเร็วๆนี้อหิวาตกโรคระบาดรุนแรงจำนวนผู้ป่วยในฟิลิปปินส์เกิน 1,000 รายแพทย์เตือนเชื้อแบคทีเรีย Vibrio โคโลรีสามารถอยู่ในน้ำได้นานหากรับประทานอาหารทะเลที่ปนเปื้อนอาจติดเชื้อได้ควรหลีกเลี่ยงอาหารดิบเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในคืนวันที่5กรกฎาคมที่เขตฟูชิงจังฮวาชายก่อเหตุฆาตกรรมภรรยาและทำร้ายร่างกายลูกชายชาวอินโดนีเซียลูกชายหนีไปซ่อนตัวอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่อมาได้รับการช่วยเหลือโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในวันที่5กรกฎาคมเด็กชายคนหนึ่งมีเลือดนองท่วมหัวร้องตะโกนขอความช่วยเหลือชายไม่สวมเสื้อวิ่งไล่เข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตมือถือค้อนเด็กคนนั้นจึงหลบหลังพนักงานด้วยความตกใจและผู้คนในที่เกิดเหตุจึงรีบโทรแจ้งตำรวจคนร้ายแซ่หยู่ทำร้ายภรรยาและลูกด้วยค้อนที่บ้านภรรยาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงและเสียชีวิตหลังจากถูกนำส่งโรงพยาบาลลูกชายมีบาดแผลที่ศีรษะและลำตัวยังพักรักษาตัวอยู่ครอบครัวของชายรายนี้มีรายได้น้อยภรรยาเป็นชาวอินโดนีเซียสมาชิกทั้ง3คนในครอบครัวต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการป่วยทางร่างกายและจิตใจและได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 24,000 เหรียญเพื่อนบ้านกล่าวว่าพวกเขาเคยได้ยินเขาทะเลาะกันเรื่องเงิน夫妻两个人哦精神状况都很不好可能也是因为这个财务上的问题哈因为这个外配就是因为把一些他本来原有的一些资产就把它拍卖就卖掉了然后又欠了地下钱庄这么多钱这些钱都是这些外这个外骗把钱挪到他们自己的口家去了ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าเดิมทีนายหยูมีบ้านสองหลังแต่หลังจากแต่งงานกับภรรยาชาวอินโดนีเซียฝั่งผู้หญิงไม่เพียงแต่ส่งเงินกลับอินโดนีเซียบ่อยๆแต่ยังกู้ยืมนอกระบบและไม่สามารถจ่ายคืนได้ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะปัญหาทางการเงินและมีปัญหาทางจิตใจซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมดังกล่าวข้างต้นเมื่อวานนี้สภาบริหารมีมติเห็นชอบมาตรการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ครอบครองที่อยู่อาศัยหลายหลังปรับภาษีสำหรับบ้านที่ไม่ได้พักอาศัยเองเพิ่มขึ้นจาก 2% เป็น 4.8% ซึ่งระบบใหม่นี้คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมปีหน้าส่วนการจัดเก็บภาษีจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป
เมื่อวานนี้สภาบริหารเห็นชอบแผนภาษีที่อยู่อาศัย 2.0 ปรับระบบภาษีสำหรับบ้านที่ไม่ได้พักอาศัยเองเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปั่นราคาอัตราภาษีใหม่สำหรับบ้านที่ไม่ได้พักอาศัยเองปรับขึ้นจาก 1.5-3.6% เป็น 2-4.8% คาดว่ามีบ้าน 360,000 หลังจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นรวม 2,615 ล้านเหรียญอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ปรับลดอัตราภาษีสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเองลดจาก 1.2% เหลือ 1% คาดว่ามีผู้ได้รับการลดภาษีประมาณ 3.46 ล้านครัวเรือนThreads แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ล่าสุดจาก Meta บริษัทแม่ของ Facebook เปิดตัวเมื่อวานนี้ในวันเดียวมียอดผู้สมัครสมาชิกมากกว่า30ล้านคนแล้วโดยฟีเจอร์หลักคือการโพสต์ข้อความและสามารถเชื่อมโยงกับ Instagram ได้ซึ่งถือว่าเป็นแอปคู่แข่งกับ Twitterในช่วงที่ผ่านมา Twitter เกิดข้อครหาต่างๆมากมายและเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของ Twitter เมื่อ Meta ได้เปิดตัว Threads application แชทด้วยข้อความในวันที่6กรกฎาคมซึ่งอาจเกิดมาเพื่อพิฆาต Twitter I think Threads is going to pose a huge threat to Twitter because it's coming from the Meta and Instagram family of apps. Instagram has 2 billion users compared to around 250 millionof Twitter, so it's about 10 times bigger already. So if only 1 in 10 Instagram users tries using Threads, it's overtaken Twitter in the blink of an eye.การทำงานของ Threads คล้ายกับ Twitter แม้ว่าจะจำกัดการโพสต์ไว้ที่500ตัวอักษรแต่ผู้ใช้สามารถกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและส่งต่อข้อความของผู้อื่นได้และยังสามารถอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอได้สูงสุดถึง5นาทีที่สะดวกกว่านั้นคือพวกเขาสามารถนำเข้าโพสต์ที่มีอยู่เดิมทั้งชื่อบัญชีรายชื่อผู้ติดตามจาก Instagram อินฟลูเอนเซอร์หลายคนเริ่มที่จะลองใช้กันแล้วนอกเหนือจากการเข้าสู่ระบบ Threads เพื่อโพสต์ในครั้งแรกของซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta แล้วยังโพสต์รูปมีมสไปเดอร์แมน2ตัวชี้หน้ากันบน Twitter ซึ่งดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเขากำลังเยาะเย้ยอีลอนมัสจากการวิเคราะห์สำหรับนักวิเคราะห์เห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ Meta เหมาะจะรุกคืบที่ดีที่สุดปัจจุบัน Threads สามารถใช้ได้ใน100ประเทศทั่วโลกรวมถึงไต้หวันและไทยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store และ Play Stores เพียงวันเดียวก็ดึงดูดผู้คนกว่า30ล้านคนทั่วโลกให้ลงทะเบียนรวมถึงดาราและอินฟลูเอนเซอร์ในยุโรปและอเมริกาจำนวนมากขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการประชุม AI ที่สวิตเซอร์แลนด์และอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ